าราตลกชื่อดังระดับโลกครับก็ต้องขอยกนิ้วให้กับชาลีแชปลินหรือไม่ก็มิสเตอร์บีนกันไปเลยครับก็จะไม่ให้ระดับโลกได้ยังไงล่ะครับก็ล้วนแล้วแต่คาแรคเตอร์เนี่ยเป๊ะกันทุกคนครับเรียกได้ว่าฮาดุโลกกันไปเลยล่ะครับแต่สำหรับไททึ่งของเราในวันนี้ครับก็มีคนที่ฮาไม่แพ้กับชาลีแชปลินหรือว่ามิสเตอร์บีนครับและก็เป็นคนไทยคนเดียวครับที่เขาบอกกับทุกคนว่าเขาเป็นคนหลุดโลกจนกระแสของคนที่เข้ามาชมคลิปใน YouTube ครับรวมๆแล้วเนี่ยก็หลักแสนคนกันเลยทีเดียวครับโอ้เห็นคนธรรมดาคนนี้ครับแน่นอนว่าคงไม่มีใครรู้จักเขาอย่างแน่นอนครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเขาใช้คำว่าหลุดโลกครับมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกโดยไม่มีค่าตอบแทนครับแถมยังต้องเสียเงินเสียทองเดินทางไปให้ความสุขตามที่ต่างๆครับเพราะมีจุดมุ่งหมายเดียวก็คือการสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับทุกคนเท่านั้นเองครับแต่ความหลุดโลกจะขนาดไหนครับผมอยากให้คุณผู้ชมไปชมภาพนี้กันก่อนดีกว่าครับและนี่แหละครับก็คือความหลุดโลกของเขาเลยครับซึ่งคนทั่วไปครับเขาจะเรียกเขาว่าไบหลุดโลกครับคำว่าหลุดโลกในห่างกับคำว่าติ่งทองแค่ปลายจมูกจริงๆครับแต่ทำไมครับมาเป็นไบหลุดโลกแถมมีแฟนคลับมากมายก็ต้องไปฟังจากปากของไบหลุดโลกกันดีกว่าครับคือต้องทำอะไรที่เป็นจุดเด่นให้เป็นตัวเราให้คนได้เห็นแล้วก็สนใจในตัวเราให้เราแบบนี่แหละพอเสร็จผมยังไงก็หลุดโลกคำก็หลุดโลก2คำก็หลุดโลกยังไงก็ต้องหลุดโลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้กว่าจะมาเป็นไบหลุดโลกอย่างทุกวันนี้ครับใครจะเชื่อล่ะครับว่าปัจจุบันนี้พี่ไบก็ทำงานเป็นพนักงานขับรถของบริษัทเอกชนครับอยู่ที่กรุงเทพนี่เองครับซึ่งดูการแต่งตัวก็ไม่น่าจะมีแววหลุดโลกซะตรงไหนครับไม่รู้ว่าที่ทำงานเนี่ยเขารู้หรือเปล่าแล้วครับว่าพี่หลุดโลกตัวจริงนะครับมีจำนวนน้อยครับที่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะเปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่ครับผมนอกจากในสังคมมอเตอร์ไซค์สังคม2ล้อของผมเท่านั้นครับดูสิครับตอนเป็นไบธรรมดากับไบหลุดโลกเนี่ยมันช่างต่างราวฟ้ากับดินกันจริงๆครับแต่ผมละสงสัยจริงๆทำไมครับชื่อเสียงของพี่ไบถึงได้ดังขนาดนี้กันล่ะครับไม่รู้ว่าคิดเพราะอะไรไม่รู้ว่าผมไปขับรถไปเหยียบขาใครหรือเปล่าไม่รู้นะหรือไม่ก็รู้ว่าคนผ้ามาแล้วส่งสัญญาณว่าเฮ้ยนี่คนหลุดโลกมาแล้วประมาณนั้นว่าชัดเจนเลยมันต้องหลุดโลกแน่ๆถ้ามันไม่มาแล้วมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไบหลุดโลกครับออกมาเร็ววันนี้เวลาว่างหลังวันเสาร์อาทิตย์ครับก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ซีออกเดินสายไปท่องเที่ยวร่วมกวนของคลับรถคลาสสิกตามต่างจังหวัดครับซึ่งรถคู่ใจแต่ละคันของพี่ใบครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับมันช่างแตกต่างแหวกแนวหลุดโลกเหมือนกับเจ้าของจริงครับแต่จะแตกต่างขนาดไหนพี่ใบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมล่ะครับรถอย่างนี้ครับไปไงมาไงผมไปซื้อต่อเพื่อนมาครับก็สภาพที่แรกก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับผมเพราะว่าผมตกแต่งเองโดยสไตล์ของผมครับไกลสุดของผมก็กรุงเทพหาดใหญ่ครับผมเดินทางคนเดียว950กิโลก็รถผมนี่ก็ตกแต่งมาโดยพิเศษพอดีไปได้ชิวหน้าของฮาร์เลย์ดีวิสันมาใส่มาก๊อปปี้มาเป็นรถผมค่อนข้างใหญ่ดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นตะแกรงหลังซึ่งมันอยู่ข้างหลังรถทั่วไปแต่ผมมาดัดแปลงใส่ไว้อยู่หน้าเพื่อจะพกพาเต็นท์น้อยๆไว้เดินทางแล้วก็ไว้กลางนอนกลางคืนครับผมด้านหลังก็มีเป็นกล่องยูบอกที่ว่าใหญ่นักหนานะครับผมแบกของรับหนักได้ดีเลยคันนี้ก็ไม่ได้แต่งหลุดโลกอะไรมากก็แค่ใส่ล้อให้มันเพิ่มสีสันคือคอนเซปต์อยากจะทำแดงทั้งคันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่ามันมีขายตามยังมีขายตามร้านทั่วไปอยู่ครับผมยังเป็นรถใหม่ครับแต่เป็นแค่ชมรถรุ่นเก่าเฉยๆครับก็ไกลสุดก็จังหวัดตราดเกาะช้างครับผมก็ไปเองเลยครับผมก็ไปเที่ยวมาแต่เดินทางมาหลายร้อยกิโลครับเพื่อมาร่วมงานอย่างเดียวมันก็ยังไม่หลุดโลกพอครับพี่ใบก็เลยลงทุนซื้อชุดในแบบฉบับหลุดโลกกันมาเพียบเลยครับชุดนี้ครับคือชุดรปภ.ครับผม
แต่จริงๆผมตั้งชื่อว่าชุดรปภ.ย่อมาจากรับประกันความฮาเป็นส่วนตัวครับผมชุดนี้ถ้าใครได้เห็นปุ๊บมีคนเดียวในงานตำรวจไม่ว่าสหไม่ตีก็เขาหลุดโลกครับผมเพราะเป็นชุดรปภ.ของผมครับอันนี้ก็เป็นชุดไม่หลุดมากเท่าไหร่ครับแค่เป็นอาหารพางสีส้มก็ใส่แล้วก็เด่นทุกครั้งเด่นทุกทีที่ได้ใส่ครับก็คือเห็นแปลกแหวกแนวดีก็เลยซื้อมาครับชุดนี้ก็เป็นแบทแมนครับผมมีกล้ามมีแขนเมื่อสมัยครั้งนั้นคือยังจะใช้ของเด็กอยู่ครับแต่ตอนนี้โตขึ้นก็ไปหาของผู้ใหญ่มาได้ก็สร้างสีสันให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนิดนึงครับผมมีหมวกครบเซตเป็นแบทแมนนะครับผมแต่เห็นชุดเก่งก็คงจะเป็นชุดยามชุดนี้แหละครับติดเข็มยังกับไปออกสมรภูมิรบกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าพี่ปายไปเอามาจากไหนล่ะครับไม่รู้ยศอะไรมากครับผมพอดีผมเป็นคนที่ชอบเดินดูตามของเก่าไปซื้อมาประดับยศมาก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นชุดของผมเองครับไม่ได้มีที่มาที่ไปความหมายอะไรไม่มีมากครับแต่มันก็เป็นสีสันของงานได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะมาขอถ่ายรูปเหมือนอย่างกับซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่แค่ชุดมันก็ยังไม่สร้างสีสันพอครับเอาแล้วพี่ปายเนี่ยขึ้นไปบนเวทีทำไมครับเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนี่มันนักเต้นเท้าไฟจริงๆครับเอวนี่แทบสะบัดจะหลุดกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเอาอนันต์ครับโอ้โหมีนอนเต้นกันด้วยครับโอ้โหเอาโอ้โหครับใครก็ได้ครับไปจับพี่ใบทีครับครับผมแหมเต้นขนาดนี้ครับมีหน้าถึงมีแฟนคลับกันเต็มไปหมดครับเรียกได้ว่างานรถคลาสสิกเนี่ยก็ต้องมีโลโก้หน้าพี่ใบกันแล้วครับแต่พี่ใบเนี่ยทำขนาดนี้เนี่ยจะมีใครว่าพี่ติงตองไหมล่ะครับคนพูดกันว่าไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่านี่มันเพี้ยนหรือเปล่าไอ้นี่มันเมาเปล่าบอกได้เลยว่าผมเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่เหมือนใครคือไม่กินไม่ดูดไม่ดื่มไม่ผมเป็นมุสลิมครับไม่เอาอบายมุขใดๆทั้งสิ้นเลยใครจะเชื่อแล้วครับว่าจากคนธรรมดาคนนึงครับแต่พยายามสร้างจุดขายให้กับตัวเองครับจนเป็นไบดุดโลกที่รู้จักกันทั้งบางแบบนี้แต่ช่วงหน้าครับทีมงาน Made in Thailand ก็จะพาแฟนๆรายการบุกไปดูการแสดงโชว์ที่สุดแสนจะหลุดโลกของพี่ไบครับแต่จะเป็นอะไรติดตามกันช่วงหน้านะครับ